ส่วนหนุ่มณเดชน์ค่ะนอกจากเป็นพระเอกของเรื่องนี้แล้วนะคะยังมารับหน้าที่ถ่ายทอดบทเพลงประกอบละครด้วยค่ะกับเพลงที่มีชื่อว่ารักที่รอวันลาค่ะโดยเพลงนี้นะคะพี่หน่องอรุโนชาผู้จัดค่ะบอกว่าคิดไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าจะต้องให้ณเดชน์ร้องเพลงประกอบละครค่ะพี่หน่องแล้วก็พี่หนึ่งณรงค์วิทย์เลยดึงไบรอันยูซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ชาวเกาหลีที่เคยทำเพลงให้กับศิลปินดังของเกาหลีไม่ว่าจะเป็น 2PM วันวันแล้วก็ GOT7 วงดังๆทั้งนั้นเลยนะคะมาทำเพลงนี้ให้แล้วก็นี่เมื่อกี้เขาบินจากเกาหลีมาควบคุมการบันทึกเสียงด้วยตัวเองเลยค่ะโดยเพลงนี้ได้พี่เทียงวิเชียนที่เคยแต่งเนื้อร้องเพลงประกอบละครบุพเพสันนิวาสมาแปลงเนื้อจากภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทยเพื่อที่จะแทนความรู้สึกของอาชิระหรือว่าพระเอกนี่แหละค่ะณเดชน์บอกว่าเป็นการร้องเพลงประกอบละครที่ยากที่สุดที่เคยทำมาแล้วก็ใช้เวลาในการบันทึกเสียง6ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะเพลงมันก็มีทั้งอารมณ์เหงาทั้งเศร้าทั้งลาจากด้วยทั้งโหยหาทั้งอะไรมันก็หลายอย่างจริงๆวันนี้ถือว่าเป็นการทำงานที่ค่อนข้างหนักที่สุดในการร้องเพลงที่ทำมาสังเกตจากเสียง อันนี้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของอาชิระใช่ครับใช่ก็พยายามวาดภาพตอนที่เราอยู่กับฟาราดาไว้เยอะๆอะไรเงี้ยเดโมมาจริงๆว่าเพราะมากนะฮะเดโมนี่เพราะมากๆเลยแล้วก็ตอนแรกที่พี่น้องส่งมาให้ฟังก็แบบอุ้ยตายแล้วผมจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ย แล้วเราก็มาปรับหาความเหมาะสมกันในวันนี้อะไรเงี้ยก็เอาให้แบบร้องให้เราสบายด้วยให้ร้องมันก็จะยากหน่อยมันก็ต้องทำกันบ้านต้องแบบซ้อมกันเยอะต้องแก้ไขตรงจุดนั้นจุดนี้รายละเอียดก็ค่อนข้างเยอะครับเขาก็เต็มที่เหมือนกันเพลงเพราะนะครับแล้วก็เนื้อเพลงของเวอร์ชันไทยก็ตอบโจทย์ทั้งละครตอบโจทย์ทั้งเรื่องราวของละครได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็ฝากให้กำลังใจนะครับผมนักร้องหน้าใหม่คนนี้ด้วยนะฮะกับเพลงรักที่รอวันลานะครับผมโอ้โหทำงานถึง6ชั่วโมงด้วยกันนะใช่ค่ะอาจจะได้ยินเสียงเพลงนี้เล็กๆน้อยๆแล้วในทีเซอร์ของละครนะคะก็อดใจรอฟังค่ะเรายังไม่ปล่อยมาให้ได้ยินกันนะคะให้ฟังกันหน่อยค่ะสัมภาษณ์อย่างเดียวพรุ่งนี้ค่ะอดใจรอกันนิดนึงนะคะเพราะว่าพิเศษสุดสำหรับผู้โชคดีที่มาร์คบอกไปเมื่อสักครู่นี้12คู่ที่ไปร่วมงาน Wonderful Night with Superstar กับลิขิตรักข้ามดวงดาวจะได้ชม MV เพลงนี้ก่อนใครค่ะคืองานเริ่ม 6:00 น. ใช่มั้ยคะแต่ว่าอดใจรออีกนิดเดียวเพราะว่า 3:00 น. พรุ่งนี้เช่นเดียวกันค่ะจะมีการปล่อย MV เพลงนี้ให้ได้ชมพร้อมกันเลยนะคะทาง YouTubeCS3 Thailand Music ค่ะ3:00 น.พรุ่งนี้ CS3 Thailand Music ทาง YouTube นะคะค่ะก็รอฟังกันได้นะคะ